พี่น้องจ้ามือดีบีบสิภาพมาส้มสิภาพมาเบิงเนาะจ้าพักบีมียังแน่อียังจังสิเนาะจ้าบรรยากาศยามแรกสิภาพพี่น้องฮุดพักเนาะจ้าอันนี้จําได้บ่จ้าพี่น้องที่บีได้วานไว้เนาะทั้งหลังกําลังขึ้นนี่คือพักอันหอมปอมเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้พักอันหัวละผ้าเนาะจ้าวางนี่เนาะมียอมนี่เนาะบีได้ลงคลิปไปแล้วเด้อจ้าประมาณเพื่อนๆย้อนดูได้เด้อจ้าตรงนี้เนาะมื้อนั้นบีลงคลิปอยู่ว่าเบียร์เมื่อวานได้นี่เนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเบียร์น้อยนี่ๆอันนี้เนาะจ้าอันนี้ก็คือเพตาซิเลียเนาะจ้าพาสลีภาษาไทยเนาะจ้าอันทั้งหลังนั่นก็คือต้นหอมเนาะจ้าผักชีลาวบ่แม่นผักชีลาวผักหอมปอมบ้านเฮาเนาะจ้าอันนี้แปลงหนึ่งทัดไปอันนี้หัวละผ้าจ้ะพี่น้องจ้าเบิดแปลงนี่หัวละผ้าแต่ว่าคือมันบ่งามนี่เด้บีว่าสิดกออกเนาะจ้าตอนแรกบีเอาอันเด็ดยอดมันออกสิเนาะจ้าเอายอดมันถิ่มเอาดอกมันถิ่มสินะเด็ดออกเบิดเลยบัดนี้มันแตกใหม่เนาะจ้าเด็ดให้มันแตกใหม่แล้วก็เล็งปุ๋ยใส่เนาะจ้าเนี่ยมันแก่โพดจ้ะมันแก่เกินจังซี่นะบีกระเด็ดอันนี้มันออกไปรอบนึงแล้วเด้นี่แม่จ้ะแปลงนี่เบิดแปลงเลยคือหัวละผ้าคือมันบ่งามนี่แต่ว่ามันก็งามอยู่จ้ะเนาะมาเบิ่งต่อไปเด้อจ้ะอันนี้คือคะน้านะจ้ะพี่น้องจ้ะคะน้าบีจ้านั่งบีเพิ่นปลูกคะน้าไว้ต้นใหญ่อยู่เด้จ้ะพี่น้องจ้าพ่อพัดพ่อแกงพ่อต้มพ่อออมอยู่เด้เห็นว่าก็ได้ปลูกพักก็งามอยู่เด้อคนขี้หายแนวนี้ก็ได้ต่อมาก็คือพักหอมปอมเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิดแปลงนี่เนาะนี่เบิดอันนี้พักหอมปอมจะต้นบักใหญ่บักใหญ่แค่พักหอมปอมเห็นบ่ต้นใหญ่กระดักกระเดือกระดอกกระดาวบีสิลื้อออกเรื่อยๆจะพักหอมปอมแปลงนี่บีสิเอาออกเลยแล้วก็เอาไปแซ่2ฟิตไว้แล้วก็ลากมันน่ะบีก็สิตัดออกแล้วก็ไปแซ่2ฟิตไว้เนาะจ้ะเพราะว่าบีสิได้ลงพักอันใหม่เนาะจ้ะอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวที่บีได้ไปหาใหม่มาค้ำค้างมันไว้เนาะจ้ะบ่แม่นถั่วฝักยาวแต่ถั่วฝรั่งเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงถั่วฝรั่งไปเลยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นพักกัดซ่อมเนาะจ้ะนี่บีได้ลื้อออกเนาะจ้ะนี่มันก็เป็นแปลงแนวนี้บีก็สิหาอันพักอื่นมาใส่เนาะแปลงนี้วางจ้ะต้นเดียวนี่คือขนาดจ้ะอันนี้ก็คือขนาดต้นนี้อันนี้เป็นโคนลาบีจ้ะพี่น้องซาโคนลาบีที่เพิ่นเอาไว้ตำนั่นแหมเบิ่งสิเอาให้เบิ่งเด้อหัวโคนลาบีนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมันกำลังสิเป็นหัวจ้ะโคนลาบีเนาะอันนี้ก็โคนลาบีจ้ะนี่เพิ่นกำลังสิเป็นหัวจ้ะโคนลาบีเนาะกำลังลงหัวจ้ะอันนี้ก็เป็นแปลงโคลาบีเลยจ้ะนี่โคลาบีเนาะอันนี้เป็นโคลาบีคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นพักเสริมต้นสาลาแหน่เนาะจ้ะอันนี้สาลาแหน่เนาะจ้ะอันทั้งหลังนี่บีซอกก็ใส่อันใส่พักอันพักซี่ลาวไปด้วยจ้ะทั้งหลังนั่นเนาะอันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือเทศที่บีไปซื้อต้นใหม่ลดราคาแหละจ้ะบีเลยเอามาตัวนึงเนาะต้นนึงมันเหลือต้นนึงพอดีก็เลยโอ้ยเอามาซะอันนี้ก็เป็นซูคีนี่เนาะจ้ะอันนี้บีก็ซื้อลดราคามาเด้อจ้ะตอนที่บีซื้อน่ะมีใบเดียวจ้ะตายแน่บ่ตายแน่อันไปเอาลดของลดราคาเขาเนาะเขาก็สิเอาถิ่มแน่บ่เอาถิ่มแน่นะจ้ะพี่น้องจ้าบัดนี้บีเห็นบีก็เลยว่าโอ้ยมันบ่ตายดอกเอามาปลูกลงดินมันก็เกิดขึ้นมาซํานี่น่ะมาของลดราคาจ้ะพี่น้องจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะจ้ะว่าบีสิเอาต้นหยังออกเนาะต่อกันเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบีก็สิพามาเอาต้นอันนี้แหละจ้ะออกบ่เลยเนาะเพราะว่ามันยาวมันใหญ่โพดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมันก็สิเป็นดอกเนาะบัดนี้บีก็มีอีกแปลงนึงเนาะจ้ะที่บีไทยเบิ่งน่ะแล้วมันสิกินบ่ทันเนาะจ้ะอันนี้บีก็สิดกออกแล้วก็เลือกเอาต้นงามๆไว้เนาะจ้ะแล้วก็ไปแช่ในซองแค่อ่านตู้เย็นไว้เนาะจ้ะก็สิกินเรื่อยๆก็มากคือกันแหละจ้ะแต่ว่าเพิ่นสิใหญ่เร็วเนาะจ้ะบีก็เลยสิถอนออกรากมันนี่แม่จ้ะพี่น้องจ้ะรากมันก็ใหญ่ซํานี้แล้วเนาะจ้ะรากมันแม่งามๆเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าบีสิดกออกเนาะจ้ะบีสิลื้อแปลงออกเนาะจ้ะแล้วก็บีสิใส่อันใหม่มาเพราะว่าวานไว้แล้วแปลงนึงเดี๋ยวมันออกมามันกินบ่ทันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ
โอเคไปลือกันเลยจ้ามาซอยลือในเด้อจ้าภัยสิมาภัยว่างกันได้จ้าพี่น้องจ้ามวนเด้มาทำงานนำกันนี่เนาะลือออกไปเลยจ้าแปลงนี้เนาะหากมันมีกระสีเอาไว้เนาะจ้าหลากมันงามงามเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยหลากมันเงาใหญ่งามแต่ถ้ายังบ่ได้อันแนวใส่อันนี้มาเอาได้จ้าเจ้าออกหมดเลยได้จ้ะพี่น้องจ้าดกผักน้ำตาลกับน้ำตาลนี่เนาะจ้ะยกออกเนาะมันหลายคุณจ้ะพี่น้องจ้ะเซฟเป็นที่เรียบร้อยเบิ่งที่ละอันนี้ก็ไว้อันนี้เอาไว้เนี่ยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมันต้นง่าย